สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นรีวิวของตอดไก่นะฮะแล้วก็ตอดเก้งนะครับผมนะตอดไก่แล้วก็ตอดเก้งนะนี่เป็นจะมี2แบบนะครับผมนะจะมี2แบบนะอันนี้เป็นตอดเก้งนะครับผมนะจะเล็กหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตอดไก่นะครับผมนะจะมีแบบรูเดียวแล้วก็2รูนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันเลยนะให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลยนะเดี๋ยวเรามาชมเสียงกันเลยนะนี่ทำมาจากทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมนะทำมาจากทองเหลืองนะฮะเหล็กก็จะหนานะครับผมหนานะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวมาเทสเสียงกันนะครับผมนี่เป็นของเสียงไก่นะครับผมนี่เทสให้ดูนะครับผมเสียงไก่นะเสียงไก่ตัวเมียนะฮะนะเสียงไก่ตัวเมียนี่เป็นเสียงไก่ตัวเมียนะครับผมไก่เสียงนะก็จะประมาณนี้นะฮะนะแล้วก็เรามาดูของตอดเก้งนะครับผมตอดเก้งนะฮะเดี๋ยวมาดูของตอดเก้งนะครับผมนี่เสียงออกประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคนไหนที่สนใจตามหานะตอดเก้งแล้วก็ตอดไก่นะครับผมสามารถติดต่อมาทางเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ